ครับก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะสองหัวข้อหลักๆนะครับในคลิปนี้นั่นก็คือเรื่องกระแสไฟฟ้านะที่ไหลผ่านขดลวดตัวนำในลักษณะต่างๆนะฮะซึ่งรูปแบบที่ผมจะพูดถึงนะครับในคลิปนี้ก็มีอยู่3รูปแบบด้วยกันนะนั่นก็คือลวดตัวนำยาวนะตัวนำที่เป็นแท่งๆในลักษณะนี้เนาะแล้วก็แบบที่2นะก็จะเป็นลวดตัวนำวงกลมนะคล้ายๆโดนัทนะครับเป็นวงกลมนะแล้วก็แบบที่3นะก็จะเป็นขดลวดโซลีนอยด์นะหรือว่าแบบขดลวดที่เป็นเกลียวนั่นเองนะครับส่วนในหัวข้อที่2นะก็จะเป็นการหาแรงกระทำต่อลวดตัวนำนะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งหัวข้อนี้นะก็จะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องมาจากการหาแรงในการเคลื่อนประจุนะฮะก็จะเปลี่ยนจากหาแรงในการเคลื่อนที่ประจุนะครับเป็นการหาแรงในการเคลื่อนกระแสไฟฟ้าที่อยู่ในลวดตัวนำเปลี่ยนจากประจุเป็นลวดตัวนำนะครับเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อแรกกันก่อนนะครับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำนะสำหรับหลักการในเรื่องนี้นะครับก็คือว่าเขาเอาลวดตัวนำนะครับแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในลวดตัวนำนะพอเราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับรอบๆลวดตัวนำเนี่ยก็จะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นมานะฮะทีนี้ในลักษณะการเกิดของสนามแม่เหล็กนะก็จะมีลักษณะการเกิดนะครับขึ้นอยู่กับรูปร่างของลวดตัวนำนะย้ำนะฮะว่าขึ้นอยู่กับรูปร่างของลวดตัวนำนะฮะซึ่งลักษณะของลวดตัวนำที่จะสอนกันในคลิปนี้ก็จะมีอยู่3รูปแบบดังที่ได้เกริ่นไปในต้นคลิปนะหนึ่งก็คือตัวนำตรงยาวนะหรือว่าตัวนำที่เป็นแท่งในลักษณะนี้เนาะแล้วก็แบบที่2นะครับตัวนำที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับเป็นตัวนำที่เป็นวงกลมนะมองให้เป็นวงกลมแล้วกันเนาะคล้ายๆโดนัทแบบนี้นะครับคล้ายๆวงแหวนนะฮะส่วนแบบที่3นะแบบที่3ก็จะเป็นขดลวดโซลีนอยด์แบบนี้นะครับโอเคเนาะด้านที่เป็นลูกศรคือด้านหน้าเนาะอันนี้เรามองจากด้านหน้าเนาะส่วนด้านที่เป็นประอันนี้คือเรามองให้มันเป็นด้านหลังนะครับโอเคเนาะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับขดลวดโซลีนอยด์นะฮะทางด้านที่ลูกศรชี้ไปอันนี้ก็คือทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับทิศทางของไอนั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับหลักการในการค้นพบนะฮะสนามแม่เหล็กรอบๆตัวนำนะครับรอบๆตัวนำที่เป็นแท่งเนี่ยนะคนที่ค้นพบนะฮะก็คือเออร์สเตดนะครับนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กเนี่ยเป็นผู้ค้นพบนะครับโดยวิธีการก็คือเขาจะวางนะฮะวางเขาเรียกว่าอะไรเข็มทิศนะครับวางเข็มทิศไว้บนกระดาษแล้วเอาแท่งเหล็กปักไว้นะครับจะเห็นว่านะครับจะเห็นว่าเข็มทิศทิศทางของเข็มทิศเนี่ยชี้ไปในทิศเดียวกันตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวาดรูปให้ดูนะครับอันนี้สมมติทิศนี้เป็นทิศเหนือเนาะทิศนี้เป็นทิศเหนือนะครับมองในรูปแบบ3มิติเนาะตรงนี้เป็นแผ่นกระดาษนะครับตรงนี้เป็นแผ่นกระดาษนะเออร์สเตดเขาใช้นะครับเข็มทิศนะครับวางไว้บนแผ่นกระดาษนะคือไม่ว่าจะวางเข็มทิศไว้ตรงจุดไหนนะครับทิศทางของเข็มทิศเนี่ยก็จะชี้มาทางทิศเหนือหมดเลยนะครับทิศเหนือในที่นี้ก็คือทิศเหนือของทิศเหนือของโลกนะครับเป็นขั้วโลกเหนือนะเพราะว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยจะมีสนามแม่เหล็กขั้วใต้อยู่ใช่ไหมครับพอเราวางเข็มทิศไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะชี้มาทางขั้วแม่เหล็กขั้วใต้ก็คือชี้มาทางทิศเหนือนั่นเองนะครับเห็นว่าอันนี้ก็คือสเตตนะครับทำการทดลองวางเข็มทิศไว้นะครับทีนี้อันนี้ก็คือก่อนที่จะนะครับก่อนที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้านะก่อนปล่อยไอก่อนที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เส้นลวดนะครับทีนี้นะครับพอหลังจากที่เออร์สเตดนะครับปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่เส้นลวดนะครับทิศทางของกระแสไฟฟ้าก็จะไหลนะครับตามทิศทางที่เราปล่อยให้กระแสไฟฟ้าไปนะครับซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นประจุบวกใช่ไหมครับทิศทางของไอเนี่ยมันเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุบวกซึ่งเราให้ประจุบวกเนี่ยเป็นกระแสสมมุตินะครับมันสวนทางกับอิเล็กตรอนใช่ไหมอิเล็กตรอนเนี่ยนะครับมันเป็นประจุลบถ้าเป็นประจุลบเนี่ยเราใช้กดมือซ้ายในการหานะครับแต่เมื่อเราหากระแสไอนะครับกระแสไอมันเป็นประจุบวกเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะใช้กดมือขวาใช่ไหมครับเราใช้กดมือขวา
ในการหาทิศทางของกระแสไอนะครับทีนี้พอเราให้ทิศทางของไอเป็นประจุบวกเนี่ยนะครับเราจะใช้นะครับเราจะใช้กดมือขวานะครับกดมือขวาในการหาทิศทางของไอนะส่วนอีก4นิ้วนะครับเราจะใช้วิธีการกำกำนะครับกำในที่นี้ก็คือทิศของ B นะครับ4นิ้วคือทิศของสนามแม่เหล็กนะครับสนามแม่เหล็กบนไปตรงไหนก็กำมือมาทางนั้นนะครับส่วนนิ้วหัวแม่โป้งนะครับนิ้วหัวแม่โป้งนะจะเป็นส่วนที่ใช้บอกทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับที่ใช้มือขวาเพราะว่ามันเป็นทิศทางของประจุบวกนั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือแบบแรกนะแบบตัวนำที่เป็นแท่งตรงยาวนะครับทีนี้ในแบบที่สองนะแบบที่สองก็คือแบบวงกลมนะที่คล้ายๆโดนัทเนี่ยนะครับเราจะใช้นะ4นิ้วนะครับแทนทิศทางของกระแสที่ไหลนะครับแทนทิศของไอนั่นเองนะครับส่วนนิ้วหัวแม่มือนะนิ้วหัวแม่มือเราจะใช้แทนทิศของสนามแม่เหล็กนะครับโอเคเนาะสมมุติผมให้กระแสนะครับไหลมาในทิศทางนี้เนาะให้เป็นทิศทางของไอนะฮะทีนี้ทำยังไงครับทำไงเรายกมือขวาขึ้นมานะครับเรายกมือขวาขึ้นมาทีนี้เรากำครับ4นิ้วกำเข้าไปตามทิศทางของไอนะจะเห็นได้ว่าเวลาเรากำเนี่ยนะครับเรายกมือกลางมือขึ้นมาปุ๊บ1 2 3 4ปุ๊บอันนี้คือฝ่ามือนะครับนี่คือฝ่ามือของเราใช่ไหมฝ่ามือขวาของเรานะครับทีนี้พอเรากำนะครับกำตามทิศทางของไอมาเนี่ยนะครับนิ้วหัวแม่โป้งเราจะกลางแล้วก็ชี้ไปทางนี้ใช่ไหมพอนิ้วหัวแม่โป้งเรากลางแล้วก็ชี้ไปทางนี้แสดงว่าทิศทางของนิ้วหัวแม่โป้งเราคือทิศของอะไรครับมันคือทิศของ B นะครับมันคือทิศของสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งสนามแม่เหล็กเนี่ยถ้าเรามองภายนอกสมมติตรงนี้เป็นแกนเนาะถ้าเรามองภายนอกเนี่ยมันจะเคลื่อนที่จากไหนไปไหนครับภายนอกมันก็จะเคลื่อนที่จากเหนือไปใต้นะจากเหนือไปใต้จากขั้วเหนือไปขั้วใต้นะครับโอเคเนาะนี่มองภายนอกแต่ถ้ามองภายในครับตรงนี้เป็นแกนใช่ไหมถ้ามองภายในก็คือมันเคลื่อนที่จากขั้วใต้มาขั้วเหนือใช่ไหมครับแต่โดยปกติเนี่ยนะครับเวลาเขาวาดสนามแม่เหล็กเขาก็จะวาดแค่ภายนอกนะครับก็คือเคลื่อนที่จากขั้วเหนือไปขั้วใต้นั่นเองเนาะอันนี้ก็คือถ้าทิศทางของกระแสไหลมาทางนี้นะครับทีนี้ถ้ากระแสไหลในทิศทางตรงกันข้ามล่ะสมมตินะครับสมมติกระแสไหลไปอีกทางนึงนะครับเมื่อกี้มันไหลมาทางนี้ใช่ไหมทีนี้ผมให้กระแสไหลไปทางนี้นะครับเราทำไงเราจะคว่ำมือนะครับทีนี้นิ้วโป้งจะมาอยู่ทางนี้นะครับเห็นไหมยกมือขวาขึ้นมานะครับปั๊บเริ่มสวยขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือหลังมือนะครับทีนี้ก็กำมือเข้าครับกำมือตามทิศของกระแสไอนะกำมือตามทิศของกระแสไอปุ๊บกำลงไปกำลงไปนะครับทิศทางของกระแสหมุนไปทางนี้นะนิ้วหัวแม่โป้งนะครับชี้ไปทางนี้เป็นทิศของสนามแม่เหล็กนะครับส่วนทิศทางนี้นะครับเป็นทิศทางของกระแสไอนะโอเคเนาะอันนี้ก็คือเทคนิคการหาทิศนะครับโอเคอันนี้ก็คือแบบที่2นะฮะจบลงไปส่วนแบบที่3นะก็จะเป็นขดลวดโซลีนอยด์นะครับบางคนก็อาจจะเคยทำการทดลองมาแล้วนะครับก็คือเอาขดลวดนะเอาลวดไปพันกับแท่งตะปูนะครับแล้วก็เอาไปต่อกับขั้วเซลล์ไฟฟ้าหรือว่าแบตเตอรี่นะครับทีนี้พอเราต่อขั้วไฟฟ้าไปปุ๊บนะฮะก็จะทำให้แท่งตะปูเนี่ยของเราเนี่ยมันเกิดอำนาจทางแม่เหล็กชั่วคราวนะเวลาเราเอาตะปูไปจ่อกับวัตถุที่เป็นโลหะมันก็จะสามารถดูดวัตถุนั้นได้นะครับชั่วคราวก็คือมันจะทำให้แกนของโซลีนอยด์เนี่ยนะครับมันกลายเป็นแม่เหล็กชั่วคราวนะอันนี้ก็คือที่เราอาจจะเคยหลายคนอาจจะเคยทดลองมานะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเอาแท่งโลหะนะครับเข้าไปตรงนี้ก็ได้เพราะว่านะครับมันสามารถเกิดสนามแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับมันสามารถเกิดสนามแม่เหล็กได้อยู่แล้วนะโอเคเนาะอันนี้ก็คือในวิธีการทดลอง
ทีนี้เรามาดูในทางทฤษฎีนะครับเราจะหาทิศทางของสนามแม่เหล็กได้ยังไงนะวิธีการก็คือใช้หลักการคล้ายๆกับโลหะที่เป็นวงกลมของเรานะฮะก็คือว่าให้4นิ้วเนี่ยนะครับ4นิ้วนะครับนิ้วทั้ง4นะที่เรียงชิดติดกันเนี่ยเป็นทิศทางของกระแสนะครับแล้วก็ให้นิ้วโป้งนะเป็นทิศทางของแม่เหล็กนะฮะทิศทางของสนามแม่เหล็กทีนี้ถ้ากระแสมันไหลทางนี้นะครับนิ้วทั้ง4นะครับจะหันทางไหนครับฝ่ามือจะหันทางไหนนะก็คือหันมาทางหน้าเรานะฝ่ามือจะหันมาทางหน้าเรานิ้วก้อยนะครับนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะโอเคอันนี้ก็คือฝ่ามือของเรานะครับฝ่ามือทิศทางมันไหลมาทางไหนมันไหลมาทางข้างหน้าใช่ไหมเรากำมือลงนะครับกำมือลงปั๊บโอเคอันนี้คือกำมือแล้วนะกำมือละนะครับทิศทางของสนามแม่เหล็กไปทางนี้นะครับโอเคน้องไปทางขวานะส่วนทิศทางของกระแสก็คือม้วนลงทางนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับทั้ง3แบบนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการหาขนาดของสนามแม่เหล็กนะซึ่งขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับเราสามารถหาได้จากสมการนี้นะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือสมการนะครับสำหรับการหาขนาดของสนามแม่เหล็กนะก็คือ b เท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ7 i ส่วน r นะครับซึ่งสมการนี้นะครับเป็นการอินดิเกตนะครับกฎของแอมแปร์นะซึ่งกฎของแอมแปร์เนี่ยได้กล่าวไว้ว่านะครับเป็นกฎที่แสดงความสัมพันธ์นะครับระหว่างสนามแม่เหล็กกับกระแสไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ผ่านลวดตัวนำนะฮะก็แอมแปร์เนี่ยได้กล่าวไว้ว่าผลคูณนะครับระหว่างสนามแม่เหล็กกับระยะทางในทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กนั้นนะครับตามเส้นทางปิดล้อมย่อมเท่ากับผลคูณนะฮะของมิวศูนย์นะครับกับผลรวมทางพีชคณิตของกระแสไฟฟ้าในเส้นทางปิดล้อมดังกล่าวนะโอเคเนาะซึ่งถ้าเราเขียนเป็นสมการออกมานะก็จะได้สมการนี้ออกมานะนั่นก็คือนะฮะอินดิเกตอันนี้ก็คืออินดิเกตรอบพื้นที่ผิวปิดนะฮะ b นะครับเวกเตอร์ b d l นะฮะเท่ากับมิวศูนย์ i ทีนี้เนื่องจากว่าถ้ามันเป็นลักษณะของแท่งแม่เหล็กตรงนี้นะครับพื้นที่ผิวปิดของมันเนี่ยมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมครับมันเป็นวงกลมทีนี้ระยะทางของวงกลมหรือเส้นรอบวงเนี่ยมันก็คือ2ไพ r นะครับมันคือ2ไพ r ถ้าเราอินดิเกต dl นะฮะอินดิเกตด้วย dl ตัวเนี้ยมันก็จะได้ออกเป็น2ไพ r นะครับก็คืออินดิเกตรอบเส้นรอบวงมันก็จะเป็น2ไพ r นะครับอันนี้ก็คือ dl เนาะb นะครับสนามแม่เหล็กตัวนี้เป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับก็คูณเข้าไปนะครับโอเคเนาะเท่ากับมิว 0i นะครับทีนี้ก็จะได้ b นะครับเท่ากับมิว 0i ส่วนด้วย2 pi r นะครับโอเคเนาะสังเกตตัวนี้นะครับสังเกตตัวนี้มันก็คือ i ส่วน r ใช่ไหมครับมันก็คือ i ส่วน r ส่วนค่ามิวศูนย์ส่วน2พายนะครับคำนวณออกมามันก็จะได้เท่ากับ2คูณ10กำลังลบ7นะฮะอันนี้ก็คือเป็นค่าคงที่อยู่แล้วนะครับนะฮะโอเคเนาะก็จะสรุปได้ว่านะครับขนาดของสนามไฟฟ้าเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ i แล้วก็ r นะครับจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ i นะฮะแล้วก็ r ระยะห่างจากสนามแม่เหล็กนั่นเองนะฮะแปรผันตรงกับ iแปรผูกพันกับ R นะครับให้จำ2ตัวนี้เนาะโอเคนะครับทีนี้การวัดระยะทางนะการวัดระยะห่างเขาจะวัดนะครับระยะห่างที่ตั้งฉากนะระยะห่างที่ตั้งฉากกับอะไรกับขดลวดหรือว่ากับเส้นลวดตัวนำนั่นเองนะครับโอเคเนาะทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับจะตั้งฉากกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าเสมอนะเห็นไหมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับขนาดของสนามแม่เหล็กนะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกดลวดนะครับทีนี้ไปดูหัวข้อต่อไปในเรื่องของนะฮะแรงเนื่องจากกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหลผ่านในสนามแม่เหล็กนะอันนี้ก็คือเราพ
ผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดนะอันนี้ผมพูดถึงเรื่องที่2นะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดแล้วอีกขดลวดเนี่ยนะครับหรือว่าเส้นลวดเนี่ยไปวางในสนามแม่เหล็กอีกทีนึงนะครับมาดูว่ามันจะเคลื่อนที่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราข้ามโจทย์2ข้อนั้นมานะครับแล้วเรามาดูหัวข้อนี้นิดนึงนะครับแรงกระทำต่อลวดนะครับที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับสำหรับตัวนี้นะผมอยากให้ทุกคนมองมันเป็นโปรตอนนะมองมันเป็นโปรตอนเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นประจุบวกใช่ไหมมันเป็นทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุบวกนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีทิศทางเดียวกันนะถ้าเป็นอิเล็กตรอนเราใช้มือซ้ายถ้าเป็นกระแสหรือว่าประจุบวกหรือว่าโปรตอนเราใช้มือขวานะเพราะฉะนั้นไอก็เหมือนกันนะครับไอเป็นกระแสเป็นการเคลื่อนที่ประจุบวกก็จะใช้มือขวาในการหาทิศนะครับมือขวาของเรานะ4นิ้วเราจะแทนทิศทางของกระแสไอนะ4นิ้วแทนทิศทางของกระแสไอนะครับฝ่ามือนะครับฝ่ามือผลักไปทางไหนแทนทิศทางของสนามแม่เหล็กนะครับนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนิ้วหัวแม่มือนะครับแทนทิศทางของแรงนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือหลักการของเรานะครับ4นิ้วทิศทางของ i ฝ่ามือทิศทางของ b นะนิ้วโป้งแทนทิศทางของ f หรือว่าแรงแม่เหล็กนะครับนี่หลักการมีแค่นี้นะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับเมื่อเราเอาขดลวดหรือว่าเส้นลวดนะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยไปวางในสนามแม่เหล็กนะครับมันก็จะทำให้เกิดนะครับทำให้เกิดแรงต่อเส้นลวดนั้นเนี่ยนะครับอาจจะทำให้เส้นลวดเคลื่อนที่หรือว่าไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะครับซึ่งการเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่เนี่ยก็จะเป็นไปตามกฎของนิวตันนะทั้งข้อ1แล้วก็2นะก็คือซิกมา F เท่ากับ0นะครับแล้วก็ซิกมา F เท่ากับ MA นะครับนอกจากนี้นะฮะการนำขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้านะไปวางในสนามแม่เหล็กเนี่ยก็จะเกิดแรงแม่เหล็กนะครับกระทำต่อเส้นลวดนั้นเช่นกันนะซึ่งการหาแรงนะก็จะทำได้โดยการ cross vector นะเป็นการ cross vector ระหว่าง i กับ b นะเหมือนการ cross vector ประจุของเราอะนะครับจากเดิมเราจะใช้การ cross q นะครับ q กับ b ใช่ไหมทีนี้แค่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจาก q เป็น i แค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนจาก q เป็น i เดี๋ยวผมจะวาดรูปเปรียบเทียบให้ดูเนาะตรงนี้เป็นสนามแม่เหล็กนะครับพุ่งเข้าเป็นสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าประจุบวกนะครับประจุบวกเคลื่อนที่มาทางนี้โอเคเนาะประจุบวกใช้มือไหนครับใช้มือขวาอ่ะยกมือขวาขึ้นมาทิศทางของประจุเคลื่อนที่มาทางขวาแสดงว่าฝ่ามือเราต้องเป็นยังไงฝ่ามือเราต้องคว่ำหาหน้าจอใช่ไหมครับฝ่ามือคว่ำหาหน้าจอปุ๊บนิ้วโป้งชี้ไปทางไหนเอ่ยนิ้วโป้งชี้อย่างนี้ใช่ไหมครับทิศทางของนิ้วทั้ง4ไปทางนี้ทิศทางของฝ่ามือไปทางนี้นิ้วโป้งชี้ขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทิศทางของV นะฮะทิศทางของ Q นะครับโอเคเนาะทิศทางของ Q แล้วก็อันนี้เป็นทิศทางของ F นะแล้วก็อันนี้ทิศทางของ B นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของนะฮะกระแสไฟฟ้าที่ผ่านเส้นลวดตัวนำนะทิศทางของ i นะครับหรือว่าทิศทางของ q ก็จะเป็นทิศทางของนิ้วทั้ง4เช่นกันนะครับฝ่ามือก็เป็นทิศทางของสนามแม่เหล็กแล้วก็ทิศทางของ f ก็เป็นนิ้วหัวแม่มือนะครับซึ่งหลักการในการ cross vector เนี่ยผมก็ได้สอนมาในคลิปที่แล้วนะถ้าใครยังจำไม่ได้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสมการของเราก็คือf นะเท่ากับ q v b sin เซต้าใช่ไหมครับถ้าเราใช้กดมือขวานะถ้าเราใช้ดีการคอสเวกเตอร์นะเป็นการคอสระหว่างนะครับ q กับ b ทีนี้พอเราเปลี่ยนจาก q เป็น i นะครับพอเราเปลี่ยนจาก q เป็น i มันมายังไงเรามาดูนะครับเนื่องจากว่านะครับจากไฟฟ้ากระแสเนี่ยนะQ ส่วน T มันเท่ากับ I ใช่ไหมสมการ Q ส่วน T นะครับเท่ากับ I นะอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้ากระแสนะทีนี้เราจะแทน Q นะครับเราแทน Q เราก็ย้าย T ขึ้นไปคูณก็จะได้เป็น Q เท่ากับ IT Q เท่ากับ IT ทีนี้เราแทนลงไปครับก็จะได้ F เท่ากับ I
T นะครับ V แล้วก็ B sin theta T กับ V อะไรเอ่ย T คูณกับ V หรือ V คูณกับ T นะครับอะไรคือ V คูณกับ T สมการไหนก็คือ S เท่ากับ VT ใช่ไหม S เท่ากับ VT ทีนี้เราแทน S เข้าไปนะครับ S ก็คือระยะทางทีนี้มันมีตัวแปรที่สามารถแทน S ได้ก็คือตัวแปร L นะฮะ L เท่ากับ VT นะครับเราก็แทนลงไปนะฮะจาก S เป็น L แค่นั้นเองนะครับก็จะได้เป็น F เท่ากับ I L นะครับ B sin theta ก็จะได้สมการของนะครับแรงแม่เหล็กออกมานะ F เท่ากับ I L B sin theta เขียนเนาะเขียนให้มันสวยๆนิดนึง F เท่ากับI L B sin theta นะครับโอเคเนาะได้สมการออกมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้ง2เรื่องนะทั้งเรื่องแรงแม่เหล็กนะครับแรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและอยู่ในสนามแม่เหล็กแล้วก็การเกิดนะครับการเกิดสนามแม่เหล็กที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำเนาะทีนี้เราไปทำโจทย์กันดีกว่านะครับทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อแรกของคลิปนี้นะซึ่งเป็นข้อที่18ของชีทนะครับเขาบอกว่านะ AB เป็นส่วนของลวดตรงยาวมีกระแส I นะครับเคลื่อนที่จาก A ไป B นะแล้วก็อันที่2เนี่ยนะครับมีอิเล็กตรอนนะมีประจุอิเล็กตรอนนะครับกำลังเคลื่อนที่ผ่านจุด C ด้วยความเร็ว V นะฮะซึ่งมีทิศขนานกับเส้นลวด AB นะครับขณะนั้นอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตามข้อใดก่อนอื่นนะครับเราต้องมองแยกเป็น2ช็อตนะครับมองแยกเป็น2ส่วนนะส่วนแรกก็คือส่วนที่อิเล็กตรอนวิ่งนะครับอันนี้คือส่วนแรกส่วนที่2ก็คือส่วนที่กระแสวิ่งบนเส้นลวดนะวิ่งในเส้นลวดนะกระแสวิ่งในเส้นลวดนะกระแสวิ่งในเส้นลวดเกิดอะไรครับเกิดสนามแม่เหล็กถูกไหมกระแสวิ่งในเส้นลวดในทิศทางนี้นะครับเกิดสนามแม่เหล็กบริเวณไหนครับถ้าเราจำไม่ได้เรายกมือขวาขึ้นมาครับกระแสวิ่งไปทางนี้ถูกไหมครับยกมือขวาขึ้นมากระแสวิ่งไปทางนี้ทีนี้ทำยังไงกำมือครับกำมือเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งฝ่ามือใช่ไหมฝ่ามืออรหันต์พิฆาตนะนิ้วหัวแม่มือจะชี้ไปทางนี้ครับนี่คือฝ่ามือของเรานะทีนี้กำครับกำทิศทางของสนามแม่เหล็กก็จะมาทางนี้ถูกไหมก็จะเคลื่อนที่หมุนมาทางนี้โอเคนะฮะอันนี้คือกำลงแล้วนะครับกำลงละนี่ก็คือส่วนแรกส่วนอิเล็กตรอนนะส่วนอิเล็กตรอนเคลื่อนที่มาทางนี้ถูกไหมอิเล็กตรอนมันเป็นประจุลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นประจุลบเราใช้มือไหนครับเราใช้มือซ้ายกับกลางมือซ้ายขึ้นมานิ้วโป้งมือซ้ายนะครับนิ้วมือซ้ายปุ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้คือฝ่ามือซ้ายนะครับทีนี้ทำไงครับทำไงมันเคลื่อนที่ไปทางนี้ถูกไหม4นิ้วต้องชี้ไปทางไปทางทิศของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นตะแคงมือลงครับฟึบตะแคงมือลงโอเคทีนี้ทิศทางของสนามแม่เหล็กมาทางไหนครับมันมาทางนี้ถูกไหมมันมาทางนี้ใช่ไหมครับทิศทางของสนามแม่เหล็กมาทางนี้เพราะฉะนั้นทิศทางของแรงก็ขึ้นบนนะครับทิศทางของความเร็วก็ไปข้างหน้านะครับไปสู่ทิศทางของ B กี่น้องอันนี้คือทิศทางของ B นะครับโอเคเรารู้ทิศทางทั้งหมดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูสรุปที่เขาถามเขาถามว่าขณะนั้นอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตามข้อใดมันจะเคลื่อนที่ไปทางไหนครับทีนี้มันก็จะเป็นยังไงครับมันก็จะเบนขึ้นตามแรง F นั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือทิศทางของอิเล็กตรอนเนาะพอถูกแรงนะครับเนื่องจากสนามแม่เหล็กกระทำเนี่ยมันก็จะเบนขึ้นตามแรง F ขึ้นไปอย่างนี้นะครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโจทย์ข้อแรกทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับตอบข้อ2นะครับตอบข้อ2มาดูโจทย์ข้อต่อมานะอันนี้จะเป็นเรื่องโจทย์แรงกระทำนะต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วก็อยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับสำหรับ
โจทย์นี้นะฮะเรายกสมการ f เท่ากับ ilb sin เซต้านะมาใช้แก้ปัญหาได้เลยนะไม่ต้องไปพิสูจน์ให้เสียเวลานะครับโอเคเนาะไปเริ่มกันเลยนะครับเพราะว่าเส้นลวดตัวนำยาว60เซนติเมตรอ่ะขอพูดตรงนี้นิดนึงนะครับในส่วนของความยาวนะฮะหน่วยของความยาวเนี่ยเราจะใช้ในหน่วยเมตรนะฮะเราใช้ในหน่วยเมตรนะครับลวดตัวนำยาว60ซมและมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน10แอมแปร์และทำมุม30องศากับทิศทางของสนามแม่เหล็กขนาด 1.5 เทสลานะฮะจงหาขนาดของแรงที่เกิดขึ้นในหน่วยนิวตันโอเคเนาะเราก็แทนสมการลงไปเลยจากสมการ F เท่ากับ I L B sin เซต้าโอเคเนาะI ของเรามีค่าเท่าไหร่ครับกระแสของเรามีค่า10แอมแปร์นะครับก็แทนค่าลงไปเลย L นะฮะ60ซมแปลงหน่วยให้อยู่ในหน่วยเมตรก็คือ 0.6 เมตรนะครับคูณกับ B นะก็คือ 1.5 นะครับโอเคเนาะแล้วก็ sin เซต้านะก็คือ sin 30นั่นแหละนะครับ sin 30มีค่าเป็น 1/2 โอเคเนาะตัวไหนตัดกันได้ก็ตัดนะครับ2ตัดกับ0.6 ได้ไหมได้นะครับเป็น 0.3 นะครับ 0.3 คูณ 1.5 เป็นเท่าไหร่ครับ 0.45 ใช่ไหม 0.45 คูณกับ10ก็ออกมาเป็น 4.5 หน่วยเป็นนิวตันนะครับคำตอบก็คือข้อ2นะครับ 4.5 นิวตันโอเคเนาะข้อ20นะครับเขาถามว่าจากข้อที่ผ่านมานะฮะถ้าเส้นลวดนะครับมีมวล9กิโลกรัมนะจงหาความเร่งของการเคลื่อนที่ของเส้นลวดในหน่วยเมตรต่อวินาทีกำลัง2อ่ะก็เหมือนที่ผมได้สอนมาแล้วนะครับในตอนต้นคลิปก็คือว่าเมื่อมีแรงกระทำต่อวัตถุใดๆเนี่ยวัตถุนั้นก็จะเกิดการเคลื่อนที่นะครับหรืออาจจะไม่เคลื่อนที่ก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นไปตามกฎของนิวตันเนาะทีนี้ถ้าวัตถุนะครับหรือว่าเส้นลวดนี้เนี่ยมีมวลนะครับแล้วมันเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะมันก็จะเป็นไปตามกฎข้อที่2ของนิวตันนะนั่นก็คือซิกมา F นะครับซิกมา F เท่ากับ MA ทีนี้ F ของเราในที่นี้คืออะไรครับก็คือแรงแม่เหล็กนะก็คือแรงแม่เหล็กนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราหาแรงได้4.5 นิวตันใช่ไหมครับเราหาแรงได้ 4.5 นิวตันที่กระทำต่อเส้นลวดตัวนั้นนะครับทีนี้มันทำให้เส้นลวดที่มีมวลนะครับ9กิโลกรัมเนี่ยเคลื่อนที่นะฮะ9กิโลกรัมเคลื่อนที่ก็แทน m เท่ากับ9ลงไปนะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่นะฮะอันนี้เรายังไม่รู้นะครับก็ติดตัวแปรไว้ 9a ทีนี้เราก็แก้สมการหานะก็จะได้ a เท่ากับ4.5 ส่วน9นะครับก็หารกันออกมานะก็จะได้ a เท่ากับนะฮะ 0.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับก็คือตอบข้อ1นั่นเองนะครับโอเคเนาะทีนี้ดูข้อ21ต่อเนื่องกันเลยนะครับจากข้อที่ผ่านมาจงหาว่าถ้าตอนแรกเส้นลวดอยู่นิ่งๆในเวลา2วินาทีจะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีโอ้อันนี้ความรู้ตั้งแต่ม.4 เลยนะครับความรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงเนาะถ้าตอนแรกเส้นลวดอยู่นิ่งแสดงว่าความเร็วต้น u เท่ากับ0ใช่ไหมครับความเร็วต้น u เป็น0ภายในเวลา2วินาทีนะก็คือ t เท่ากับ2จะมีความเร็วกี่เมตรต่อวินาทีก็คือเขาถามหาความเร็วปลายใช่ไหมครับก็คือถามหา v ตอนนี้สิ่งที่เราทราบก็คือ u t แล้วก็อะไรครับแล้วก็ a นะฮะแล้วก็ a เราถามเขาต้องการหา v ใช่ไหมสมการที่เราจะใช้หา v นะครับก็คือ v เท่ากับ u บวก a t จำได้ไหมสี่สมการในการเคลื่อนที่ v เท่ากับ u บวก a t s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 g t กำลัง2นะ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก2 as นะฮะอะไรอีก v กำลัง2v เท่ากับ u บวก at อะไรอีกครับ a เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลัง2นะครับถ้าใครจำไม่ได้นะครับใน channel ของเรานะก็มีสอนไว้อยู่นะครับเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงนะก็สามารถไปทบทวน
ในส่วนนั้นได้นะครับโอเคเนาะกลับมาดูโจทย์ของเราต่อนะครับ u ของเราคือ0นะ u คือ0บวก at a ของเราก็คือ 0.5 นะครับ 0.5 คูณกับ t ก็คือ2นะเพราะฉะนั้น v ของเราคือเท่าไหร่ครับความเร็วในการเคลื่อนที่ของเราก็คือ1เมตรต่อวินาทีนะครับตอบข้อ2เนาะโอเคนะครับมาดูข้อ22นะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการให้เส้นลวดตัวนำยาว20เซนติเมตรมวล 0.1 กิโลกรัมนะลอยอยู่นิ่งในสนามแม่เหล็กที่มีขนาด 1.0 เทสลาและมีทิศทางดังในรูปจะต้องผ่านนะกระแสไฟฟ้าเข้าไปในเส้นลวดกี่แอมแปร์นะฮะและไหลไปในทิศทางใดนะครับในรูปภาพก่อนอื่นเรามาดูรูปภาพนะครับรูปภาพที่เขากำหนดมาจะได้ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมีทิศพุ่งเข้าใช่ไหมครับมีทิศพุ่งเข้าแล้วก็ทิศทางของกระแสเป็นทิศของประจุบวกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กดมือขวาใช่ไหมครับทีนี้ทำไงมือขวามันถึงจะเป็นแรงมันถึงจะมีทิศทำให้เส้นลวดเนี่ยนะครับลอยอยู่นิ่งได้นะฮะเส้นลวดมีมวลถูกไหมเส้นลวดมีมวลแรงที่กระทำต่อเส้นลวดโดยที่เราไม่ต้องคำนวณหาเลยไม่ต้องคิดหาแรงเลยนะครับแรงที่กระทำต่อเส้นลวดตรงนี้เป็นแรงที่เรารู้โดยธรรมชาติก็คือแรงอะไรครับแรง mg ครับแรง mg อันนี้คือเรารู้โดยสัญชาตญาณอยู่แล้วว่าถ้าเราเส้นลวดไปลอยอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับมันต้องมีแรง mg กระทำอยู่แล้วนะครับนอกจากแรง mg แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปวางในสนามแม่เหล็กแรงที่จะทำให้แม่เหล็กหรือว่าแท่งเส้นลวดเนี่ยนะครับมันลอยตัวอยู่ได้ก็คือแรง F นะแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กนั่นเองนะให้เป็น FB แล้วกันเนาะโอเคทีนี้ถ้า FB ไปทางนั้นถูกไหมครับเราใช้มือขวาทิศทางของมือต้องไปยังไงครับนี่คือนิ้วโป้งของเราถูกไหมครับฝ่ามือเราจะหันไปทางไหนก็ต้องหันไปทางนู้นถูกไหมเพราะว่าสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้านะครับ B ไปทางนี้ F ไปทางนี้นะครับส่วนนิ้วทั้ง4ไปทางไหนก็ต้องไปตามทิศของกระแส i ถูกไหมครับก็ต้องมาตามทิศของกระแส i เขียนเนาะเขียนรู้ละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแรงมันจะไปทางไหนครับเขาถามหาจะต้องผ่านกระแสเข้าไปในเส้นลวดในทิศทางไหนต้องผ่านไปในทิศทางฝั่งขวาแต่เรามาดูทีนี้เราจะผ่านเข้าไปกี่แอมแปร์นะครับโอเคเนาะจาก F เท่ากับ I L B ไซน์เซต้านะครับถ้ามันตั้งฉากก็ไซน์90ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ F ของเรามันเท่ากับเท่าไหร่ครับซิกมา F ของเรานะฮะซิกมา F เท่ากับ0เพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามันลอยอยู่นิ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นซิกมา F ก็เลยเท่ากับ0โอเคนะฮะ F ของเรามีอะไรบ้างครับ1ก็คือ FB นะ FB โทษที FB นะครับลบ MG FB ของเราคืออะไร FB ก็คือ ILB sin theta นะครับก็จะเป็น ILB sin thetaเท่ากับ mg โอเคเนาะผมย้าย mg มาฝั่งนี้นะครับ i ของเราคือเท่าไหร่ครับ1นะฮะ l ก็คือ 0.2 b คือเท่าไหร่ครับ b ก็คือ1นะฮะ b ก็คือ1โทษที i ไม่ใช่1นะครับ i เรายังไม่รู้ i เราติดไว้ก่อนไซน์เซต้าสาย90มีค่าเป็น1นะครับ m ก็คือ 0.1 g ก็คือ10ทีนี้ก็คำนวณออกมานะครับ 0.2 คูณ1คูณ1ก็กลายเป็น 0.2 i โอเคเนาะ m 0.1 คูณกับ10ก็เท่ากับ1นะฮะเพราะฉะนั้น i ก็ย้าย 0.2 ไปหารก็จะเป็น1ส่วน 0.2 นะครับ
100.2 ก็ได้ออกมาเท่ากับ5แอมแปร์มีทิศไปทางขวาตอบข้อ4นะครับโอเคเนาะครับก็จบลงไปนะทั้ง2หัวข้อนะสำหรับกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับแล้วก็แรงกระทำต่อลวดตัวนำนะที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้วก็อยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะที่ให้การติดตามรับชมเป็นอย่างดีจนจบคลิปนะครับถ้าหากชอบใจนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของเราด้วยนะฮะหากผิดพลาดประการใดนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ